สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านสุรินทร์ทำพิธีเขมรโบราณปัดเป่าโควิด -19 วันที่15มกราคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากลางหมู่บ้านภูมิโพหมู่ที่9ตำบลโดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านกว่า50คนมาร่วมทำพิธีกรรมของชาวเขมรพื้นบ้านสุรินทร์ที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณซึ่งเรียกพิธีกรรมนี้ว่าปะโจมะมวดหรือรำผีฟ้าตามพิธีกรรมความเชื่อของชุมชนที่เชื่อว่าการละเล่นมะมวดเป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนด้วยเสียงเพลงประกอบกับช่วงนี้มีการแพร่ของโควิด-19 ในระลอกใหม่ชาวบ้านจึงรวมตัวกันทำพิธีปัดเป่าโรคร้ายไล่โควิด-19 โดยมีแม่หมอหรือแม่มดจะเข้าทรงเพื่ออัญเชิญเทพธิดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสี่ยงทายดูอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นรวมทั้งการเล่นมะมดยังสามารถขจัดปัดเป่าทุกโศกโรคร้ายและเพื่ออัญเชิญเจ้าที่เจ้าทางในหมู่บ้านให้ปกปักรักษาให้ลูกหลานในชุมชนแคล้วคลาดปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก่อนที่จะมีการประกอบพิธีนั้นในช่วงกลางวันชาวบ้านได้พากันเตรียมสถานที่โดยการทำตะซานหรือโรงเรือนสำหรับประกอบพิธีสำหรับการทำตะซานนั้นได้มีการเอาเสาไม้ที่มีง่ามจำนวน9ต้นแล้วเอาไม้พาดเป็นขื่อบนง่ามหลังจากนั้นจะใช้ทางมะพร้าวสดผ่าเป็น2ซีกมุงหลังคาโดยบางชุมชนนิยมกางเต็นท์เป็นโรงประกอบพิธีเพราะสะดวกกว่าการทำตะซานอย่างมากมีการจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้บูชาวางไว้บนโต๊ะเป็นแถวยาวด้านหัวโรงซึ่งจะกำหนดทิศด้านใดด้านหนึ่งเป็นหัวโรงขึ้นอยู่กับแม่หมอนั้นๆเป็นคนกำหนดโดยร่างทรงแต่ละคนจะมีเครื่องเส้นไหว้ที่จัดเรียงไว้ในถาดของใครของมันเครื่องเส้นไหว้หลักๆจะประกอบด้วยผลไม้ขนมข้าวตอกก่อนเริ่มพิธีนักดนตรีจะโหมโรงด้วยเพลงดนตรีเป็นจังหวะทำนองดนตรีพื้นบ้านสุรินทร์เครื่องดนตรีจะมี4ชิ้นประกอบด้วยแคนกลองโทนชิงและฉาบได้บรรเลงเพลงจังหวะทำนองที่ฟังแล้วเพราะจับใจโดยมีการร้องรำเป็นจังหวะสลับกับการรำของแม่มดแต่ละคนบางช่วงจังหวะการละเล่นได้มีแม่หมอหรือแม่มดประกอบพิธีเข้าทรงเพื่อดูทางในสลับกันไปแต่ละคนจะมีขันคนละ1ใบข้างในจะใส่ข้าวสารไว้เกือบเต็มขันแล้วจุดธูปปักตรงขอบขันพอดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงแม่มดก็บูชาครูไหว้ครูเสร็จก็นั่งทางในสักครู่ก่อนที่จะอัญเชิญร่างทรงโดยการหมุนเวียนขันที่มีเทียนจุดอยู่วนๆรอบจากช้าๆไปจนถึงเร็วจะกี่รอบนั้นขึ้นอยู่ว่าร่างทรงจะมาประทับตอนนั้นจะสังเกตได้ตอนที่แม่มดกระแทกขันกับพื้นจนเทียนดับและข้าวสารกระเด็นกระดอนออกจากขันนั่นเองนางเพียบซ่อนจันอายุ70ปีแม่หมอหรือแม่มดชาวบ้านตาพราหมู่ที่8ตำบลเทพารักษ์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เล่าว่าตามที่ได้มีโรคระบาดอยู่ในทุกวันนี้การเล่นมะมวดเพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อหนึ่งของชุมชนเช่นกันโดยสามารถเล่นได้ทุกโอกาสสำหรับพิธีกรรมปัจโจมะมวดเป็นภาษาพื้นบ้านสุรินทร์เป็นคำเฉพาะซึ่งมะมวดหรือแม่มดหมายถึงการเข้าทรงหรือที่เรารู้จักกันดีว่ารำผีฟ้ามีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏที่แน่ชัดทราบแต่เพียงว่าพิธีกรรมนี้มีมานานแล้วชาวเขมรสุรินทร์รับการถ่ายทอดต่อเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและปฏิบัติมาโดยตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้โดยจัดพิธีนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสต่างๆแม่หมอเล่าต่อว่าการเล่นมะมดเป็นการเล่นเฉพาะการตามความเชื่อของชุมชนนั้นๆเพื่อแก้บนตามที่ได้บนบานไว้และเพื่อรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมาให้ความช่วยเหลือขอคำแนะนำผ่านร่ามหรือคนทรงเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยและหาทางรักษาตามความเชื่อชาวไทยเชื้อสายสุรินทร์มีความเชื่อในเรื่องผีปู่ตานอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมการเล่นมะมวดภูมิปัญญารักษาโรคด้วยเพลงดนตรีที่สืบสานกันมานานตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายสุรินทร์เป็นพิธีกรรมที่ช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับธรรมชาติทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ